only at home pro สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเครื่องพ่นอโรมาฟูจิแอคโคจาก home pro ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะคะดูข้างในว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะนี่เลยค่ะแกะออกมานะคะก็จะเห็นเป็นเครื่องพ่นอโรมาฟูจินะคะ1ชิ้นค่ะและก็มีวิธีนะคะการใช้งานนะคะให้อีกด้วยรวมถึงค่ะนี่เลยเป็นสายนะคะที่เอาไว้เสียบนะคะกับเจ้าเครื่องอโรมานั่นเองค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่เราหมุนฝานะคะหลังจากนั้นค่ะก็เติมน้ำลงไปค่ะค่ะเราก็เทน้ำนะคะไปสักครึ่งนึงนะคะในเครื่องและถ้าอยากจะเพิ่มความสดชื่นนะคะอย่าลืมใส่น้ำหอมนะคะเข้าไปด้วยเพิ่มความสดชื่นและความหอมค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้วิธีการเปิดใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะนำสาย USB นะคะออกมาค่ะและก็เสียบเข้าไปนะคะกับที่ใส่นะคะสาย USB หรือว่าปลั๊กไฟของคุณที่เป็นสาย USB นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เสียบค่ะเข้าไปกับเครื่องแบบนี้ง่ายๆค่ะวิธีการใช้งานนะคะเครื่องพ่นอโรมาฟูจินะคะการเปิดนะคะก็มีปุ่มตรงนี้นะคะกด1ครั้งค่ะก็จะมีละอองพ่นขึ้นมาแล้วโอ้โหหอมมากเลยค่ะถ้ากดอีก1ครั้งนะคะละอองค่ะจะออกมาเป็นจังหวะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะละอองก็จะหายไปแล้วก็พ่นออกมาโอ้โหแล้วก็หายไปนะคะเป็นจังหวะแบบนี้ค่ะและเพิ่มลูกเล่นเก๋ๆนะคะโดยการเปิดไฟได้อีกนะคะซึ่งไฟนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบอีกด้วยเช่นกันค่ะเพียงแค่กดค้างไว้นะคะแบบนี้ก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะหรืออยากจะเปลี่ยนไฟนะคะให้เป็นจังหวะก็สามารถกดค้างที่ปุ่มเดิมนะคะอีก1ครั้งไฟก็จะปิดแล้วก็เปิดเป็นจังหวะแบบนี้นะคะเพื่อว่าให้ได้จังหวะนะคะเหมือนเราอยู่ในสปาหรืออโรมาอยู่นั่นเองค่ะและเมื่อเห็นเจ้าเครื่องนี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนเห็นภูเขาไฟฟูจิค่ะกำลังพ่นไฟออกมาเลยและเรามาดูวิธีการปิดกันนะคะวิธีการปิดนะคะก็เพียงกดค้างทิ้งไว้นะคะแบบนี้นะคะเครื่องก็จะปิดแล้วค่ะสำหรับใครอยากได้เครื่องอโรมาฟูจิแอคโคนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Home Pro ออนไลน์ค่ะหรือจะเป็น Home Pro Application และ Home Pro Store นั่นเองค่ะ